ค่ะพูดถึงลูกๆน้อยของพี่แพนหน่อยค่ะลูกๆน้อยค่ะโหช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าจริงๆแอบกลัวมากเหมือนกันเพราะว่าพอแบบหน้าร้อนเนาะแล้วก็อุณหภูมิบ้านเราตอนนี้คือมันปี๊ดมากอะไรเงี้ยค่ะลูกๆที่มีขนยังแผ่นพันฮัสกี้ใช่ไหมคะก็จะแบบต้องให้เขาอยู่ในที่เย็นอะไรเงี้ยหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษเพราะบางทีแบบสโตรกมันเป็นได้เลยไงเพราะด้วยความที่บางทีร้อนมากอะไรเงี้ยเพราะตัวเก่าของแพนที่เคยเสียไปก็เพราะสโตรกเหมือนกันแล้วก็แบบตึงไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างระวังมากๆแล้วก็หนึ่งคือหมายถึงเช็คอัพสุขภาพเขาอยู่ตลอดแล้วสองก็คือเรื่องของอากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็ชอบตากแดด เป็นแบบเด็กมีขนที่ชอบตากแดดอะไรเงี้ยแป๊บๆเด็กออกไปตากแดดแล้วแต่เหมือนเขาก็จะรู้ว่าแบบพอแต่ก่อนจะนอนได้นานๆเลยนะตากแดดพึ่งเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะไม่ได้เขาก็จะรู้ว่าแป๊บเดียว10นาที5นาทีเนี่ยเขาต้องรีบเข้าบ้านแล้วต้องดื่มน้ำแล้วจะกินน้ำกันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเหมือนกับคอยดูแลกันมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ให้น้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเลยไหมคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่แต่ว่าคือเขาเปิดพัดลมได้ก็เป็นบางโอกาสถ้าบางทีมันมีแดดแต่มันยังพอมีลมอย่างเงี้ยเขาหลบร่มมันก็ยังโอเคแต่ว่าบางทีอาจจะต้องระวังบางทีแบบแดดจ้าๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะการที่ก่อนหน้านี้ลูกเราอาจจะเสียชีวิตด้วยการฮีทสโตรกเราทำให้แพนิคมากขึ้นไหมคะเรียกว่าต้องระวังมากขึ้นดีกว่าเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วบางทีเราต้องดูแลเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราร้อนแล้วแต่เขาขน3ชั้นน่ะเขายิ่งกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยยิ่งต้องแบบว่าโอเคระวังเป็นพิเศษค่ะจริงๆเรียกว่าต้องระวังให้มากขึ้นดีกว่าในการที่จะดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาเรียกไงดีเตรียมสถานที่อะไรให้เขาแบบอยู่แบบร่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องดูแลกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่บ้านเราเลี้ยงแบบเปิดคือหมายถึงว่าอยู่ในรั้วนี่แหละแต่ว่าก็ให้เขาได้วิ่งเล่นให้ได้เดินอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องคอยบอกพี่ๆที่บ้านกันไว้ตลอดว่าต้องคอยดูนะคอยระวังถือถ้าไปนอนผึ่งแดดก็อย่าให้นานนะรีบเรียกเขาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียกว่าดูกันให้รอบคอบมากขึ้นน้องมีดื้อไหมคะเพราะว่ามันผิดจากปกติวิสัยแล้วการอากาศเปลี่ยนเขาก็แพนว่าเขารู้ว่ามันร้อนขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องกินน้ำเขาอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะค่อนข้างแบบว่าปรับตัวเหมือนกันแต่เราก็จะพูดไปเรื่อยนะเราก็จะบอกเขาตลอดว่าลูกพอแล้วนานแล้วเข้าบ้านเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่านานนะถ้าเกิดว่าร้อนมาสะกิดประตูเลยเปิดประตูเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาถ้าเกิดเขาร้อนเขาไม่ไหวเขาก็จะเดินมาแล้วก็มาเขี่ยที่ประตูเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมน้ำไว้ชามไว้ให้เขาดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเรารู้งานเลยรู้เรื่องเลยแต่พูดอย่างเดียวตอนนี้ ไม่หรอกเราก็มีความเชื่อว่าเราเลี้ยงเขาทุกวันเนาะ อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราการสื่อสารบางทีอย่างนึงเขาก็คงรับรู้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ด้วยความที่แบบบางทีเราเป็นห่วงอะเราก็จะระวังไปหมดนู่นตรงอย่างนั้นนี่ตรงอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกๆต่อไปเป็นบุคคลแล้วการดูแลในช่วงปลอดแตกนี้มีการดูแลยังไงบ้างคะปลอดแตกใช่ไหมคะก็หลบร่มลมเย็นเนาะใจเย็นดื่มน้ำไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพันว่าเราก็เขาเรียกว่าหลบเลี่ยงในที่ร้อนอะเนาะแล้วก็บางทีอยู่ตรงไหนเราก็มีแอร์มีพัดลมติดตัวมีพัดมีอะไรที่แบบว่าดูแลตัวเองในเบื้องต้นไปก่อนเลยบางทีเราทำงานมันเลี้ยงไม่ได้อะเนาะแล้วบางทีเราก็ไม่ได้บอกไม่ได้ว่าต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองสภาพอากาศอะไรเงี้ยถ้าต้องสวมใส่แมสเนาะหรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวมาคนเป็นลมเยอะมากเพราะอากาศแดดร้อนมากค่ะแต่แพนว่าที่สำคัญคือเราต้องรู้จักหมายถึงว่าดูแลร่างกายของตัวเองอะตรวจสุขภาพเนาะเช็คอัพร่างกายเราจะได้รู้บางทีบางคนอาจจะมีอาการอะไรที่เราไม่รู้ตัวหรือบางทีเราอาจจะพักผ่อนน้อยทำงานเยอะออกกำลังกายเยอะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้กำลังตัวเองว่าเราแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็เราก็ต้องเหมือนว่าประมาณกำลังตัวเองให้ได้ในส่วนของพี่แพนเขามีอาการแบบนี้มาแบบเป็นสัญญาณเตือนบ้างไหมคะแพนหรอเราทำงานหนักเลยนะคะช่วงนี้ก็พยายามจัดสรรตัวเองเยอะๆเหมือนกันช่วงนี้ค่ะคือหมายถึงว่าเห็นทำงานแต่เราก็จะมีเวลาเนาะว่าเท่าไหนแค่ไหนถ้านอนดึกเช้าอาจจะไม่ได้เช้ามากหรืออะไรเงี้ยค่ะเท่านี้มีเวลาต้องตื่นเช้าเราก็ต้องเตรียมต้องวางแผนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้สามารถโหนตัวเองได้เยอะๆเยอะๆหรือทำงานเยอะๆแล้วติดกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องจัดสรรเวลาตัวเองเยอะขึ้นเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนการดื่มน้ำอะไรเงี้ยในช่วงเวลาตรงเนี้ยค่ะในส่วนของการดูแลตัวเองไปแล้วการดูแลสามีล่ะคะดูแลสามีล่ะคะ เหมือนกันค่ะก็ต้องบอกกันว่าเนี่ยแหละพักผ่อนออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามทำอะไรให้แบบว่าไม่โอเวอร์กันออกกำลังกายก็ห้ามโอเวอร์เพราะไม่งั้นเนี่ยคือบางทีเราคิดว่าเรายังแข็งแรงเหมือนเดิมเนาะแต่บางทีเราอาจจะกินไม่ได้เยอะเท่าเดิมนอนไม่พอเหมือนเดิมอ้าวอีก 2-3 วันป่วยแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องมาคอยแบบ
คอยเตือนกันคอยบอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังและยิ่งร้อนๆแบบเนี้ยดื่มน้ำเยอะๆน่าจะช่วยได้ในเบื้องต้นค่ะก่อนหน้านี้พี่มีเขาก็แข่งเราออกกำลังกายพี่แพนเค้กก็ไม่หยุดหน้านี้คือการออกแดดการออกกำลังกายเยอะๆเป็นสิ่งที่เราแบบว่าเป็นสิ่งที่เรารักมากแล้วทำด้วยกันแล้วก็จะแบบโอ้โหเอนจอยมากวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่าพอณวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายเป็นแบบอื่นที่มันเซฟทั้งกำลังเซฟทั้งร่างกายเราด้วยอะไรเงี้ยจะไปตึ้งๆใช้ร่างกายเยอะ ก็อาจจะทำได้ไม่เยอะเท่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราแบบอยู่แบบอะไรที่มันพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นแบบไหนคะเปลี่ยนเป็นแบบไหนล่ะคะตอนนี้ก็มีเครื่องออกกำลังกายไว้ในห้องก่อนอันนี้ก็จะเป็นเอาท์ดอร์เนาะตอนนี้ก็มาแบบมีเครื่องวิ่งมีเครื่องปั่นจักรยานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ย้ายมาไว้ในห้องแทนถ้าต้องออกอาจจะเปิดหน้าต่างบ้างมีเปิดแอร์สลับกันไปบ้างหรือออกกำลังกายที่เราไม่ได้ใช้เข่าไม่ได้ใช้การกระแทกเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ได้ยกน้ำหนักเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแล้วก็จะต้องมีการเซฟตัวเองมากขึ้นค่ะแต่เองก็ต้องออกกำลังกายหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามากน้อยก็ขึ้นแล้วแต่เนาะกิจวัตรของแต่ละวันของเราอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ